วันนี้เตรียมพร้อมปรับลุคค้นหาสไตล์ในตัวเองด้วยการเปลี่ยนและดีไซน์ทรงผมให้เข้ากับตัวเองแบบไม่ตกยุคกับแฮร์สไตลิสต์สุดแนวแห่งร้านตัดผมสุดฮิตชั้นนำของเมืองไทยย่าง The Lounge Hair Salon ที่มีการแต่งตัวและสไตล์อันเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครด้วยฝีมือการออกแบบทรงผมสุดเจ๋งที่ไม่ว่าบรรดานักร้องในแบบหรือเซเลบต่างพากันติดใจในสไตล์การตัดแต่งผมของเขาไปตามๆกันมาพูดคุยและทำความรู้จักกับตัวตนที่แท้จริงของเขาสันเมทัศเทพนวลหรือสันสมัยครับใน Who I Am สวัสดีครับผมตันครับเมทัศเทพนวลครับผมตันเดอะเลาครับตอนนี้ก็ตัดผมเป็นหลักเป็นอาชีพทำงานอยู่ที่เดอะเลาส์แฮร์สลอนครับตอนนี้ก็ตัดผมอย่างเดียวแล้วก็มีธุรกิจร้านตัดผมแล้วก็ขายโปรดักต์ชื่อว่าสมายคลับอยู่ที่สยามสแควร์วันอาชีพตัดผมนี่มันเป็นอาชีพที่เท่เลยนะเรายังไม่รู้ว่าช่างตัดผมมันจะเป็นอะไรได้มากกว่าช่างตัดผมอะเริ่มศึกษาจริงๆว่าการแต่งตัวอย่างนี้ตัดผมแบบไหนถึงจะเข้ามันเหมือนกับว่าเราได้ครีเอทงานเราได้ดีไซน์มันเหมือนกับเติมเต็มชีวิตในการทำงานทำให้เราชอบอาชีพนี้ 100% จริงๆแล้วก็อยากจะทำให้มันดีก้าวเข้ามาได้ยังไงใช่ไหมครับก็จริงๆไม่ได้ตั้งใจจะก้าวเข้ามาหาแต่มันเหมือนกับว่าโตขึ้นมาเราไม่มีอาชีพไม่มีอาชีพที่จะเลี้ยงตัวเองเราก็เลยจะทำอะไรสักอย่างนึงเพื่อเป็นวิชาชีพหรือว่าเลี้ยงตัวเราได้ในอนาคตเนี่ยที่บ้านก็เลยแนะนำให้ไปเรียนตัดผมแค่นั้นเองครับพอเขาพูดมาเนี่ยเราก็นึกย้อนกลับไปว่าตอนที่เราเด็กๆเนี่ยเราชอบพาเพื่อนไปร้านตัดผมแล้วก็ดีไซน์ทรงผมบอกทรงผมให้ช่างแล้วก็ให้ช่างเนี่ยตัดให้เพื่อนเราก็เลยคิดว่าเราน่าจะทำได้นะก็เลยตัดสินใจลองเรียนดูเพราะว่ามันก็คงเป็นอะไรที่ง่ายที่สุดอะในตอนนั้นที่คนที่ไม่ได้เรียนหนังสือแล้วก็อยากจะหาอะไรทำเนี่ยอาชีพตัดผมมันก็เป็นทางเลือกนึงต้องเล่าก่อนว่าซันเนี่ยไม่ได้รู้จักใครเลยที่มีอาชีพเกี่ยวกับทำผมไม่มีญาติพี่น้องไม่มีเพื่อนไม่มีคนรู้จักที่ทำอาชีพนี้เลยเราก็เลยคิดว่าเรียนตัดผมเนี่ยไปถึงเนี่ยมันจะได้จับกรรไกรแล้วก็ตัดผมเลยแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่มันต้องเรียนพื้นฐานทั้งหมดของอาชีพเสริมสวยก็คือสระผมแล้วก็ม้วนแกนผมถักเปียอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็เป็นผู้ชายอ่ะนะตอนนั้นเมื่อประมาณสัก9ปี10ปีที่แล้วเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่แปลกนิดนึงเพราะว่าอาชีพนี้ก็จะมีแต่พี่ๆที่เป็นมีผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นผู้ชายเราก็ไปงงๆอย่างที่บอกว่าตอนที่อาพูดมาเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเราน่าจะทำได้อยู่ก็เลยไปลองเรียนดูซึ่งตอนนั้นก็ถามว่าชอบมากที่สุดไหมก็ไม่ได้ชอบมากที่สุดก็ชอบนิดหน่อยก็แค่อยากจะไปลองทำดูแต่พอเราเข้าไปถึงที่เรียนเนี่ยมันอย่างที่บอกว่าเราไม่ได้รู้จักคนที่ทำอาชีพนี้เลยแล้วก็พอเข้าไปเราก็ต้องไปทำอะไรที่มันรู้สึกว่ามันใช่หรือเปล่าไปสระผมไปม้วนแกนไปอะไรเงี้ยก็ต้องเข้าใจมันว่ามันก็คือพื้นฐานเราก็ต้องทำให้ได้ทั้งหมดแต่โอ้โหหลังจากที่ไปเรียนวันแรกเนี่ยก็คืออย่างที่บอกว่าคิดว่าชอบกลายเป็นไม่ชอบเลยมันไม่น่าจะเป็นอาชีพของผู้ชายเราคิดอย่างนั้นนะแต่เราก็เลยลองเรียนดูแหละก็ทนเรียนเพราะว่ามันก็เป็นคือมันก็เป็นสิ่งสุดท้ายที่ทางบ้านเขาก็เหมือนกับอยากให้เราทำให้ได้อย่างน้อยๆอย่างเงี้ยเรียนไปแล้วก็
อย่างน้อยก็เรียนให้จบแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยลองเรียนดูจนเราเรียนคลาสพื้นฐานเสร็จทั้งหมดก็ขึ้นมาสู่การตัดจริงแล้วหมายถึงว่าต้องเริ่มจับเป็นไกลแล้วเราก็น่าจะรู้สึกชอบตั้งแต่ตอนจับเป็นไกลเพราะว่าเราจำได้ว่าในระหว่างที่วันแรกที่เราต้องเปลี่ยนคลาสเนี่ยเราก็เดินขึ้นมาแล้วเราเห็นอาจารย์คนนึงเขาตัดผมโชว์ให้กับนักเรียนอยู่โอ้โหมันเหมือนกับว่าคืออาจารย์คนนี้เขาตัดแล้วท่าทางเขาดูแบบเท่ดูแบบเจ๋งอะไรเงี้ยแล้วเราเหมือนกับเฮ้ยอาชีพตัดผมนี่มันเป็นอาชีพที่เท่เลยนะแล้วเราก็คิดว่าเราอยากจะเก่งเหมือนอาจารย์คนนี้ให้ได้ก็วันนั้นก็เลยเป็นวันที่ทำให้เราชอบอาชีพนี้ 100% จริงๆแล้วก็อยากจะทำให้มันดี